ความชัดเจนจะมีมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับโครงการ Digital Wallet แจกเงิน 10,000 บาทเพราะว่านายกจะนำทีมแถลงเองในเรื่องนี้ซึ่งบางร้านค้ายังคงมีคำถามนะคะว่าสินค้าประเภทไหนสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ในขณะที่ส่วนใหญ่บอกว่าจริงๆร้านค้านี่พร้อมหมดแล้วนะคะเหลือแต่ทางรัฐบาลจะพร้อมแจกกี่โมงค่ะทุกคนอยากขายของอยากรายได้ให้มันกระจายกันตอนนี้ก็คือรอกับรัฐบาลคำตอบรัฐบาลอย่างเดียวว่าคุณจะมีอะไรบ้างเงื่อนไขยังไงบ้างคือตอนนี้รอรัฐบาลอย่างเดียวเงินที่ทางร้านค้าได้มาเนี่ยคือร้านค้าต้องเอาไปใช้ยังไงได้บ้างแล้วคือในมันต้องจำกัดระยะเวลาการใช้งานใช้เงินต่างๆไหมอะไรเงี้ยทีมข่าวโมโน29ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับบรรดาร้านค้าที่อยู่ตามย่านตลาดฐานเพชรที่นนทบุรีค่ะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าโอ้โหทุกร้านก็พร้อมกันหมดแล้วค่ะคือพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการกังวลใจอย่างเดียวเรื่องของการนำเงินดิจิตอลออกมาใช้จ่ายนี่แหละคือเขารับซื้อขายจากทางบรรดาผู้บริโภคต่างๆประชาชนมาซื้อกับเขาอ่ะได้แต่ที่เขาจะนำเงินออกมาใช้จ่ายเนี่ยกรณีร้านค้าต่อร้านค้าเขาจะนำเงินออกมาใช้จ่ายภายในวันถัดไปได้ไหมเนื่องจากเขาต้องชำระค่าสินค้าเป็นรายวันครับที่คนเขาวิจารณ์กันแหละว่าร้านค้าที่สายป่านไม่ได้ยาวไม่ได้มีเงินเยอะมากเขาต้องหมุนเงินนะฮะถ้าเกิดถอนเงินดิจิตอลออกมาใช้ไม่ได้แล้วเขาจะเอาเงินจากไหนไปซื้อของซื้อวัตถุดิบอีกขณะที่เจ้าของร้านไก่สดก็เต็มไปด้วยสารพัดคำถามครับเช่นกำหนดการลงทะเบียนจะเริ่มเมื่อไรผ่านช่องทางไหนใช้แอปอื่นนอกจากแอปทางรัฐได้ไหมแล้วคำถามนี้เชื่อว่าอยู่ในใจใครหลายคนใช้แล้วแอปจะล่มเปล่าเพราะมันเป็นปัญหานะจะซื้อของจะขายของแล้วแอปล่มต้องมายืนคากันอยู่หน้าร้านแบบนี้มันก็ลำบากแล้วร้านค้าจะใช้อุปกรณ์ใดรองรับการจ่ายเงินเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดของกระทรวงพาณิชย์มาสอบถามหรือให้ข้อมูลใดๆเลยครับสารพัดคำถามของให้รวมแล้วมาจบกันที่นี่เลยค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกแล้วว่าเดี๋ยวท่านนายกค่ะคุณเศรษฐาทวีสินท่านจะนำทีมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจกเงินนะคะส่วนเรื่องของรายละเอียดของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นรองนายกภูมิธรรมบอกว่าอยู่ในกระบวนการทำงานค่ะทั้งเรื่องของร้านค้าและก็เรื่องของตัวสินค้าด้วยนะคะหลังจากที่นายกแถลงวันพรุ่งนี้แล้วนับไปบวกไปอีกประมาณ1สัปดาห์ทางกระทรวงพาณิชย์เขาจะกลับมาชี้แจงอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการของร้านค้าอ้าวอย่างนี้แสดงว่าตอนแรกที่ทุกคนเฝ้ารอคอยทั้งประชาชนทั้งฝั่งร้านค้าที่บอกว่าทุกอย่างจะชัดเจนวันพรุ่งนี้24 ก็ไม่ใช่อ่ะสิเพราะรองนายกบอกว่าต้องรอไปอีกใช่ก็คือมีความชัดเจนแล้วยังมีชัดเจนกว่าในเชิงลึกขึ้นไปอีกชัดเจนกว่าเป็น EP 1 EP 2 EP 3ไปอีกแต่คุณอ้วนภูมิธรรมยืนยันก่อนว่าตอนนี้มีร้านค้าตอบรับมาแล้วจำนวนมากทั้งสมาคมค้าปลีก 50,000 ร้านค้าร้านธงฟ้าอีก 148,000 ร้านค้าร้านอาหารธงฟ้าอีก 5,000 ร้านค้าร้านหาบเร่แผงลอยอีก 500,000 ร้านค้าก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเริ่มแจกเงินได้เนี่ยภายเดือนตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านรองนายกค่ะอธิบายชัดเจนว่ามีสมาร์ทโฟนทำไงไม่สมาร์ทโฟนทำยังไงอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ก็ดูฮะมีคลิปวิคลิปวิดีโอให้ดูแล้วก็มีเอกสารแจกให้นะครับหลักการเราชัดเจนแล้วเราก็ไปดำเนินการแล้วก็จะมีส่วนทยอยแถลงแล้วก็แรปอัพอีกทีหนึ่งให้มันจบตุลาก็ได้เรียบร้อยนะอีกหนึ่งคำถามเด็ดที่หลายคนสงสัยว่าตกลงแล้วร้าน 7-Eleven นี่ยังเข้าร่วมโครงการไหมเอาไปใช้จ่ายในนั้นได้หรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเข้าใจว่ายังได้บอกว่าเข้าใจว่ายังได้ก็คือร้านท้องถิ่นร้านค้าสะดวกซื้อที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายก็สามารถใช้ในโครงการนี้ได้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในตัวเลขก้อนไหนที่รัฐบาลแจกแจงมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีกี่ร้านกี่ร้านกันแน่เพราะคนก็อยากรู้แหละว่า 7-Eleven เนี่ยคิดเป็นจำนวนเท่าไหร่กันแน่ของร้านค้าทั้งหมดนะครับ